วันนี้แม่บ้านจะพามาทำน้ำจิ้มลูกชิ้นสูตรมะขามเปียกสูตรนี้จะทำกินหรือจะทำขายก็ได้เลยค่ะรสชาติจัดจ้านเข้มข้นมากๆค่ะวัตถุดิบที่ใช้ก็มีตามนี้เลยค่ะถ้าใครจดไม่ทันก็แคปหน้าจอหรือแชร์โพสต์เก็บไว้ดูได้เลยค่ะเริ่มแรกเราก็นำหอมแดงซอยนะคะมาเจียวก่อนเลยค่ะนี่ค่ะเจียวให้พอเหลืองสีเหลืองทองสวยงามแบบนี้นะคะใช้ได้แล้วค่ะปิดไฟค่ะเพราะว่าเดี๋ยวเขาก็จะเหลืองขึ้นอีกสักนิดนึงนะคะนี่ค่ะสวยงามมากๆพักไว้ค่ะเสร็จแล้วนำพริกแห้งค่ะทั้งเม็ดเล็กเม็ดใหญ่นำมาทอดค่ะระวังอย่าให้ไหม้นะคะเขาจะขมค่ะได้ประมาณนี้ตักขึ้นไว้พักไว้ให้เสด็จน้ำมันค่ะนำรากผักชี3รากนะคะมาตำค่ะเสร็จแล้วใส่พริกทอดลงตำหยาบๆค่ะทยอยใส่ลงตำนะคะนี่ค่ะเสร็จแล้วเราตำ2อย่างแล้วเราก็ตักขึ้นพักไว้นำหอมแดงลงตำพอหยาบๆเช่นกันค่ะหรือใครจะใส่ตำทีเดียวทั้ง3อย่างก็ได้ค่ะได้เท่านี้พอค่ะพักไว้ยังไม่เปิดไฟนะคะใส่น้ำตาลทรายลงไปน้ำตาลปี๊บน้ำมะขามเปียกค่ะน้ำกระเทียมดองเกลือป่นน้ำเปล่าค่ะเปิดไฟค่ะคนทุกอย่างให้เข้ากันดีไฟอ่อนๆนะคะพอทุกอย่างละลายเข้ากันดีแล้วเราก็เร่งไฟค่ะพอเขาเดือดนะคะเราก็เบาไฟค่ะชิมดูรสชาติเสร็จแล้วใส่พริกทอดตำหยาบๆลงไปหอมแดงตำหยาบๆใส่ลงไปเลยค่ะอัตราส่วนผสมนี้เป๊ะมากๆค่ะอร่อยลงตัวค่ะคนให้เข้ากันดีเลยค่ะรอให้เขาเดือดสักหน่อยค่ะนี่ค่ะเดือดแล้วเขาก็จะข้นแบบนี้นิดนึงนะคะแม่บ้านจะใส่ตัวช่วยค่ะแป้งมันละลายน้ำใช้แป้งมัน3ช้อนโต๊ะค่ะคนค่ะคนไปเรื่อยๆจนน้ำเขาเหนียวข้นแล้วค่ะนี่ค่ะคนได้แบบนี้ก็ปิดไฟได้เลยค่ะพอเขาคลายร้อนนะคะเขาก็จะข้นขึ้นอีกสักหน่อยโรยด้วยผักชีเลยค่ะโรยผักชีตามชอบคนให้เข้ากันดีค่ะเนี่ยเขาเย็นตัวลงแล้วค่ะเขาก็จะข้นขึ้นอีกค่ะใครชอบเผ็ดมากๆก็ใส่พริกเพิ่มได้เลยนะคะแม่บ้านจะเทใส่ถ้วยนะคะนี่ค่ะข้นมากๆทำขายได้เลยค่ะเดี๋ยวเรามาลองชิมด้วยกันค่ะกับลูกชิ้นทอดก่อนนะคะลูกชิ้นปิ้งก็ได้ย่างก็ได้ค่ะได้หมดเลยน่ากินสุดๆเลยค่ะรสชาติอร่อยเข้มข้นเปรี้ยวหวานเผ็ดลงตัวพอดีค่ะมีความหอมของพริกทอดหอมแดงเจียวค่ะลองไปทำกันดูนะคะขอบคุณที่ติดตามและรับชมค่ะเอาไว้พบกันคลิปหน้าเมนูหน้าค่ะขอบคุณมากๆค่ะ